ลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนะฮะศิลปินเดี่ยวคนแรกคว้าเบสเคป๊อปทั้งงาน MTV EMA และ MTV VMA เรียกว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกจริงๆนะครับสำหรับน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยและน้องเล็กนะครับของวง Blackpink นะฮะวัย25ปีที่ล่าสุดนะครับก็ได้รับการประกาศชื่อให้คว้ารางวัล Best K-pop ของงาน MTV Europe Music Awards หรือ MTV EMA ซึ่งปีนี้นะครับจัดที่ประเทศเยอรมนีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนะครับ6ชั่วโมงก็ปรากฏว่านะครับลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งจากเวที MTV EMA นะครับหรือ MTV Europe และจากเวที MTV Video Music Awards นะครับหรือ MTV VMA ที่สหรัฐซึ่งประกาศกันไปนะครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าในตอนนั้นลิซ่าคือศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ผ่านเข้าชิงรางวัลสาขานี้นะครับก่อนที่จะคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จโดยนอกจากเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกแล้วนะครับลิซ่ายังเป็นศิลปินหญิงรายแรกที่คว้ารางวัล Best K-pop จากงาน MTV EMA ด้วยรวมทั้งเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop ในรอบ10ปีนะครับที่คว้ารางวัล MTV EMA ถัดจากพี่ไซนะครับที่คว้ารางวัล Best Video จากเพลง Gangnam Styleและเนื่องจากลิซ่านะครับยังอยู่ระหว่างเวิลด์ทัวร์ที่อเมริกากับวง Blackpink ทำให้น้องไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ลิซ่าก็ได้ส่งคลิปขอบคุณมาเป็นตัวแทนนะครับโดยบอกว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะที่สามารถคว้ารางวัล Best K-pop งาน MTV EMA ปีนี้มาครองนะครับแรงซัพพอร์ตสนับสนุนจากแฟนๆที่มีต่อซิงเกิลอัลบั้มลาลิซ่าและอัลบั้มใหม่ของ Blackpink มีความหมายต่อฉันมากๆเลยค่ะขอให้สนุกกับงาน MTV EMA ในค่ำคืนนี้กันนะคะแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันใน World Tour Concert ของ Blackpink นะคะบ๊ายบายค่ะ I'm so honored to have won the EMA for Best K-pop this year. Your support for Lalisa and our new album means so much to me. Enjoy the rest of the night and hope to see you at one of our shows on the Born Pink Tour. Bye.งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆดีใจกันไม่ไหวนะครับส่งแฮชแท็กลาลิซ่าแฮชแท็กลาลิซ่า MTV EMA Win นะครับและคีย์เวิร์ดลิซ่า Win Best K-pop เพื่อร่วมแสดงความยินดีจนฮอตติดเทรนด์ Twitter กันอย่างร้อนแรงนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งรางวัลที่ Blackpink สามารถคว้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ Best Metaverse Performance จากผลงาน Blackpink X PUBG 2022 In Game Concert ที่เป็น Virtual Video นะครับเหมือนจริงของทั้ง4สาวซึ่งก็ได้คว้ารางวัลนี้เช่นเดียวกันนะครับจากงาน MTV VMA ที่สหรัฐนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสรุปแล้ว Blackpink ผ่านเข้าชิง4รางวัลของ MTV EMA ปีนี้นะครับแล้วพวกเธอก็คว้ามาครองได้2รางวัลในสาขา Best K-pop ที่ลิซ่าคว้ามาครองนะครับและสาขา Best Metaverse Performance ได้อีก2สาขาที่เข้าชิงนะครับ Best Video ที่ตกเป็นของ Taylor Swift จาก Music เพลง Video All Too Well The Short Film นะครับและสาขา Biggest Fan ที่ตกเป็นของวงบอยแบนด์อย่าง BTSก็ถือว่าเป็นปีทองของน้องเลยจริงๆนะครับทางทีมข่าวพีนิวก็ขอแสดงความยินดีกับผู้คว้ารางวัลทุกท่านโดยเฉพาะ Blackpink และน้องลิซ่านะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Thailand และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ